ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เดี๋ยวจะต้องลงสนามนะครับในอีกไม่กี่วันนี้27มกราคมนี้จะต้องเจอกับออสเตรเลียนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยต้องทำให้เต็มที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่3เป็นอย่างน้อยนะครับมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B ครับในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียขออภัยครับชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายครับเราจะต้องเจอกับออสเตรเลียในวันที่27มกราคมนี้การฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับการฝึกซ้อมก็จะเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดในเกมที่ผ่านมาโดยผลงาน2นัดที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยของเราเริ่มต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไปพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ก่อนนะครับ0ประตูต่อ1นะครับก่อนที่นัดที่2เนี่ยจะเอาชนะอินโดนีเซียไปได้4ประตูต่อ0ก็ทำให้ต้องมาเตะนัดชี้ชะตากับออสเตรเลียซึ่งตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียถือว่าเข้ารอบไปแล้วนะครับซึ่งเงื่อนไขในเกมสุดท้ายที่เราเจอกับออสเตรเลียนะครับถ้าหากว่าทีมชาติไทยมีคะแนนจากผลไม่ว่าจะเสมอหรือชนะก็จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าทีมชาติไทยไม่มีคะแนนกับออสเตรเลียก็จะต้องแพ้ด้วยสกอร์ไม่เกิน4ประตูครับเพราะว่าต้องมาดูผลงานกันเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับในกรณีที่ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ3ทีมที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเจองานหนักในรอบต่อไปอย่างแชมป์กลุ่ม A ก็คือจีนหรืออาจจะเป็นแชมป์กลุ่ม C ก็คือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในรอบต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมนัดต่อไปที่จะเจอกับออสเตรเลียก็เจอกันที่สนามมุมไบฟุตบอลอารีนาครับในวันที่27มกราคมนี้เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ